ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนออองตวนกรีซมันเหยียบคันเร่งเร่งให้ชนฝันคนที่มองโลกในแง่ร้ายจะมองเห็นอุปสรรคในทุกๆโอกาสแต่คนที่มองโลกในแง่ดีเท่านั้นจะเห็นโอกาสในทุกๆอุปสรรคครั้งหนึ่งนะครับมีจดหมายหลายฉบับจากหลายสโมสรในฝรั่งเศสที่ส่งมายังครอบครัวของอแลนกิสมันโดยเนื้อในจดหมายมันคือข้อความปฏิเสธแบบสุภาพในความหมายที่ว่าเราไม่สามารถรับลูกชายของคุณเข้าร่วมทีมได้เนื่องจากร่างกายที่เล็กเกินไปเขาเก็บจดหมายทุกฉบับที่ส่งมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นจากโอแซเซงเอเตียนโซโซหรือลียงที่อแลนกิสมันผู้เป็นพ่อได้พาลูกชายไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเหล่านี้เพราะไม่อยากให้องตวนกิสมันที่เป็นลูกชายวัย13ปีในตอนนั้นได้รับรู้ว่าความฝันของเขาถูกปฏิเสธกิสมันเป็นนักเตะที่มีทักษะฟุตบอลที่ดีแต่ร่างกายของเขาเล็กเกินไปทำให้หลายสโมสรไม่ยอมให้เขาทดสอบฝีเท้าแม้ว่าคุณพ่อจะอ้อนวอนสโมสรเหล่านั้นให้ชมฝีเท้าของลูกชายเขาก่อนที่จะตัดสินใจแต่สุดท้ายไอ้หนูดาวรุ่งก็ไม่ได้ทดสอบฝีเท้าอีกตามเคยพ่อยังคงคอยเติมเชื้อเพลิงแห่งความฝันให้กับลูกชายเสมอและเชื่อว่าลูกชายของเขามีฝีเท้าที่ดีเกินความสูงของเขาที่หลายๆทีมต่างไม่เห็นค่าอแลนกิสมันยังคงพาลูกชายไปค้นหาโอกาสอยู่เสมอครับเมื่อมีทัวร์นาเมนต์ที่เปิดโอกาสให้ลูกชายได้สำแดงฝีเท้าจนกระทั่งวันหนึ่งโชคชะตาก็ได้เข้าข้างเด็กหนุ่มร่างน้อยกิสมันเมื่อเอลิกโอฮัสแมวมอของทีมเรอัลโซซิดาดได้เดินทางมายังปารีสและได้เยี่ยมชมบอลทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นโดยสโมสรปารีสเพียงแค่เข้าชมไม่นานเขาถูกมนต์สะกดจากฝีเท้าเด็กน้อยร่างเล็กที่เข้ามาร่วมโครงการนี้อย่างจังเขารีบเดินตรงไปหาเจ้าหนูคนนั้นทันทีก่อนที่จะมีคนมาแย่งไปและได้จัดการติดต่อกับผู้เป็นพ่อขอเจ้าหนูคนนี้ไปขัดเกลาฝีเท้าที่สเปนและจากวันนั้นเองเส้นทางของนักเตะระดับโลกคนนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นพ่อและแม่ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่สเปนกับลูกชายเพราะกลัวว่าเขายังเด็กเกินกว่าที่จะใช้ชีวิตคนเดียวและเพื่อทำให้ลูกของเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวกีดมันลงเล่นให้กับทีมเยาวชนของเรอัลโซซิดาดควบคู่ไปกับการเรียนแถมยังทำผลงานได้ดีจนเป็นเพชรเม็ดงามของทีมเยาวชนทันทีจนในปี2009กิสมันได้ก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะชุดใหญ่ของทีมได้ตามคาดในที่สุดจากนั้นความสูงที่เป็นปัญหาติดตัวของมาแต่เด็กได้ถูกลบออกไปด้วยจำนวน52ประตูรวมทุกรายการในการลงเล่นให้กับโซซิดาดไปทั้งหมด202นัดทำให้ชื่อขององตวนกิสมันโด่งดังขึ้นมาทันทีในตอนนั้นนะครับมีหลายทีมทั้งในลาลิก้ารวมถึงลีกอื่นๆในยุโรปติดตามตัวเขาอย่างใกล้ชิดและเป็นซิมิโอเน่จัดการคว้าตัวเขามาร่วมทัพตาหมีเพื่อมาล่าตาข่ายแทนกองหน้าตัวเก่งอย่างเดียโก้คอร์ต้าที่ย้ายออกไปอยู่กับเชลซีในปี2014แม้ในขวบปีแรกที่ย้ายมาสวมเสื้อตาหมีกีดมันยังคงเป็นตัวสำรองเสียส่วนใหญ่จนกระทั่งเมื่อโอกาสมาถึงเขาคว้ามันมาได้อย่างเต็มกำมือโดยที่ไม่ทำให้โค้ชและแฟนบอลต้องผิดหวังเมื่อเขาก็นำไปถึง25ประตูรวมทุกรายการเพียงในปีแรกที่เขาย้ายมาอยู่กับแอตเลติโกมาดริดหลังจากนั้นในปี2016ฟอร์มของกีดมันก็ร้อนแรงยิ่งกว่ารองเท้าสตาร์ทติดไฟเมื่อเขากดไปถึง32ประตูจากการลงเล่นไปทั้งหมด54นัดจนเซมิโอเน่ผู้เป็นโค้ชอยู่เฉยไม่ได้ต้องออกมาให้สัมภาษณ์ถึงลูกทีมคนสำคัญคนนี้ว่ากีดมันคือกองหน้าขนาดแท้และเขารู้ว่าต้องทำอะไรและเขาสามารถจัดการมันได้เองทุกอย่างและที่ผ่านมาเขาพยายามเสริมร่างกายของเขาให้แข็งแกร่งบวกกับทักษะและฝีเท้าของเขาที่มีอยู่ทำให้ตอนนี้องตวนกิสมันคืออีกหนึ่งนักเตะระดับโลกคนปัจจุบันอย่างแท้จริงจากเด็กน้อยร่างเล็กที่ถูกเมินจากสโมสรต่างๆในวันนั้นวันนี้เขากลายเป็นนักเตะที่เนื้อหอมที่สุดคนหนึ่งในโลกที่ทีมใหญ่ต่างจ้องที่จะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมและเชื่อว่าทีมที่เคยมองไม่เห็นค่าเขาในอดีตคงเสียใจไม่น้อยที่ในวันนั้นได้พิมพ์จดหมายปฏิเสธฉบับนั้นส่งไปยังบ้านของเขาข้อมือด้านขวาของอองตวนกิสมันมีรอยสักวลีอ้างอิงในภาษาฝรั่งเศสซึ่งมีความหมายว่าทำชีวิตให้เหมือนกับความฝันและทำความฝันให้เป็นความจริงพอในบางครั้งชีวิตโชคชะตาอาจจะไม่เลือกรับคุณแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่สามารถทำให้มันเป็นจริงได้จงอย่าหยุดเหยียบคันเร่งในชีวิตและสักวันคุณจะชนกับความฝันนั่นเองเพียงแค่คุณกล้าที่จะบิดกุญแจสตาร์ทรถแห่งความฝันของคุณและเข้าเกียร์เดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นและเหยียบคันเร่งเต็มกำลังด้วยพลังแห่งความฝันสักวันคุณจะไปถึงตรงนั้นตรงจุดหมายที่คุณต้องการและที่สำคัญครับอย่าหยุดเติมเชื้อเพลิงแห่งความฝันระหว่างทางเด็ดขาดเพราะอุปสรรคอาจจะทำให้หลายคนถอนคันเร่งไปแต่คนที่เหยียบคันเร่งต่อเท่านั้นที่จะไปถึงจุดหมายได้ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบในวันนี้ครับอย่าลืมแท็กเพื่อนๆของท่านมารับชมคลิปและกดมอบหัวใจให้กับคลิปเราคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ